สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟ้าวันใหม่นะครับวันอังคารที่17เมษายนพุทธศักราช2555นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าดูถึงบรรยากาศในกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะครับคนที่เดินทางออกจากกรุงเทพเพื่อไปเที่ยวเล่นสงกรานต์นะครับไหว้พระขอพรแล้วก็พบปะบุพการีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยังกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเช้านี้ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับผมเองก็รับรู้ได้ว่ารถราในกรุงเทพยังคงน้อยอยู่นะครับยังกลับมากันไม่หมดนะครับแล้วก็ถ้าดูบรรยากาศที่สถานีขนส่งที่หมอชิดนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เช้าวันนี้นะครับผู้คนก็ต่างกันหอบผิวลูกจูงหลานนะครับแล้วก็เข้าของติดไม้ติดมือกลับเข้ามาที่กรุงเทพนะครับกันเป็นจำนวนมากนะครับก็คิดว่าวันพรุ่งนี้ละครับคุณผู้ชมครับถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับมาดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์แทบจะทุกฉบับได้อัญเชิญภาพที่เป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณสตีเฟนน็อตคลิฟซึ่งเป็นกรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติครับนะเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทุกฉบับเช้านี้ขึ้นหัวภาพข่าวนี้นะครับนี่คือพระมหากษัตริย์นะครับของโลกพระองค์เดียวนะครับที่มีพระราชดำริคิดค้นโครงการต่างๆมากมายนะครับน้ำเน่าท่านก็คิดกังหันชัยพัฒนาเติมอากาศลงไปในน้ำให้น้ำดีนะครับฝนไม่ตกท่านก็คิดทำฝนเทียมให้ฝนตกเพื่อประชาชนได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็น้ำน้อยนะครับท่านก็ได้คิดโครงการต่างๆที่จะแก้ปัญหานะครับให้มีน้ำไว้ใช้อย่างเช่นการมีเขื่อนภูมิพลเป็นต้นนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับการที่ทางสหภาพนักวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้เข้าเฝ้าถวายรางวัลในครั้งนี้เนี่ยพระองค์ท่านได้มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับสำหรับประชาชนคนไทยมาโดยตลอดนะครับเรียกว่าสิ่งที่เราได้เห็นนะครับดินพังทลายหน้าดินเสียนะครับพระองค์ท่านก็มีหญ้าแฝกจำได้ไหมครับคุณผู้ชมครับหญ้าแฝกเนี่ยเป็นหญ้าที่มีรากยาวนะครับเมื่อปลูกลงไปนะครับป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งชายตะลิ่งได้เป็นอย่างดีนะครับจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับกันไปทั่วโลกนะครับดินเปรี้ยวครับดินเปรี้ยวเนี่ยหลายพื้นที่ประสบปัญหานะครับทำการเพาะปลูกไม่ได้ครับพระองค์ท่านก็มีพระราชดำรินะครับโครงการแกล้งดินนะที่จังหวัดนราธิวาสนะครับคุณผู้ชมถ้าติดตามพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโครงการแกล้งดินก็คือว่าดินนี่มันเปรี้ยวเมื่อเปรี้ยวทำยังไงที่จะให้ดินมันคลายความเปรี้ยวออกมานะครับให้ได้มากที่สุดแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพดินให้สามารถเพาะปลูกพืชได้ตามปกตินะครับและท้ายที่สุดก็ทำโครงการนี้ประสบความสำเร็จนะครับนั่นคือเพียงบางเสี้ยวเท่านั้นเองนะครับที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ทางนานาชาติเขาได้เห็นความสำคัญแล้วก็ได้พระราชทานรางวัลนะครับได้ทูลเกล้าถวายรางวัลแด่พระองค์ท่านนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับผมขออีกสักภาพหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอย่างน้อยที่สุดก็คือนี่คือน้ำใจแม่ครับคุณแม่ของคุณอโนชาวยอดบุตรนะครับคุณแม่อัมภัยนะครับซึ่งคนไทยก็คงจะรู้จักคุณแม่คนนี้ค่อนข้างดีครับเพราะว่าเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อลูกแม่ทำได้ทุกอย่างนะครับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้านี้ก็ขึ้นหัวของคุณแม่อัมภัยยอดบุตรนะครับมารดาของอนุชาวยอดบุตรอดีตพระเอกดาวรุ่งซึ่งเฝ้าดูแลลูกชายที่ป่วยเป็นเจ้าชายนิทรามานานกว่า28ปีนะครับแล้วก็กลายเป็นความทรงจำหลังคุณแม่อัมภัยได้เสียชีวิตลงนะครับคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรากฏเป็นข่าวนะครับคุณแม่อัมภัยยอดบุตรแต่ผมกำลังรู้สึกว่าคุณแม่อัมภัยเนี่ยยอดมารดานะครับยอดมารดา
อโนชาวยอดบุตรนั้นเป็นคนที่โชคดีมากครับเป็นลูกที่โชคดีเป็นบุตรที่โชคดีที่มีแม่อำไพยอดมารดาคอยดูแลเฝ้าประคบประขมตลอดเวลานะครับจนกระทั่งบัดนี้ครับอโนชาวยอดบุตรยังอยู่ครับแม้จะไม่รู้สึกตัวนะครับแต่ว่าแม่ที่เฝ้าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งหลังจากที่เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลประมาณ2สัปดาห์นะครับวันนี้ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนศาลา11ก็จะมีพิธีนะครับรดน้ำศพคุณแม่อำไพยอดบุตรนะครับที่ผมจะรู้สึกว่าท่านเป็นยอดมารดาเป็นแม่ผู้ยิ่งใหญ่นะครับแม่ผู้ให้ก่อนลาโลกนี้ไปก็ยังสั่งลูกสาวนะครับซึ่งเป็นพี่ของอโนชาว่าอย่าทิ้งน้องนะลูกนะครับนี่คือแม่คุณผู้ชมลองคิดตามผมหลับตาแล้วก็คิดตามก็ได้ครับว่ากลับด้านกันถ้าแม่นอนป่วยอยู่บนเตียงแบบนี้28 29ปีแล้วเราเป็นลูกเราจะดูแลแม่ได้เท่ากับแม่ดูแลอโนชาหรือเปล่าลองคิดดูครับลองคิดดูสำหรับท่านที่ยังคงมีแม่มีพ่อคนที่เสียพ่อเสียแม่ไปแล้วนั้นก็ด้านหนึ่งแต่ว่าคนที่ยังมีแม่อยู่ถ้าแม่เราป่วยอย่างนี้พิการอย่างนี้ไม่รู้สึกตัวอย่างนี้เราจะดูแลแม่ได้เท่ากับที่แม่อำไพดูแลลูกได้หรือเปล่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าลูกจะดูแลไม่ได้เท่าที่กับแม่ที่จะดูแลลูกนะครับแม่งกงกเงินเงินจะลุกจะเดินนะครับหัวทิ่มก้นโด่งเพราะความชราภาพข้อเข่าก็ไม่ค่อยดีนะครับหูก็ไม่ค่อยจะได้ยินนะครับลูกก็อาจจะตะคอกเสียงดังนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้หลายครั้งหลายคราวที่ทำให้แม่น้อยใจลูกแต่แม่ก็ไม่พูดครับผมเองได้รับอีเมลในช่วงวันสงกรานต์มาจากพรรคพวกที่เคารพนับถือกันก็ส่งมานะครับจริงๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอยากจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าถ้าใครที่ยังมีแม่อยู่ที่ผมวันนี้ผมมีแม่อยู่ที่บ้านอยู่บ้านกับผมในวันนี้นะครับคิดถึงแม่อำไพยอดบุตรยอดมารดาแล้วนะครับเราก็คิดว่าในช่วงเวลาที่แม่เรายังอยู่เราจะดูแลอะไรให้กับคุณแม่ได้บ้างได้ตอบแทนท่านบ้างอยากคิดว่านี่คือแค่เพียงข่าวของคุณแม่อำไพแม่ที่ดูแลลูกแต่ให้คิดว่านี่คือข่าวของคนไทยเป็นข่าวดีของคนไทยที่เรามีแม่อันประเสริฐอย่างนี้ดูแลลูกอย่างนี้พิการนอนอยู่บนเตียงมา28ปีเกือบ29ปีดูแลจนกระทั่งวาระสุดท้ายของคุณแม่แล้วดูรอยยิ้มของแม่สิครับดูจากภาพเนี่ยอิ่มเอมใจยิ้มสายตายิ้มทั้งปากยิ้มทั้งสายตาใบหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้แสดงอาการทุกข์โศกเศร้าหมองเพราะลูกเหตุว่าลูกเป็นเช่นนี้ดูสายตาของแม่ดูใบหน้าของแม่สัมผัสรับรู้ได้ว่าแม่มีความสุขนะครับในขณะที่ลูกชายนั้นนอนไม่รู้อะไรเลยครับมา20กว่าปีละเกือบจะ30ปีวันนี้ก็ขอสดุดีในความเป็นแม่ยอดมารดาของคุณแม่อำไพยอดบุตรนะครับแล้วก็เป็นความโชคดีของลูกอนุชายอดบุตรนะครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคำสั่งเสียสุดท้ายของคุณแม่อำไพที่มีกับลูกสาวซึ่งเป็นพี่ของอนุชาว่าอย่าทิ้งน้องนะลูกผมมั่นใจในพี่สาวคนนี้ครับไม่ใช่พี่สาวผมละครับแต่ว่าผมก็สัมผัสได้ว่าพี่สาวคนนี้จะไม่ทิ้งน้องถามว่าทำไมถึงเชื่อเช่นนั้นเหตุที่เชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าเขามีแม่ที่ดีไงแม่เขาดีไงลูกสาวก็จะไม่ดีได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะอย่าห่วงว่าพี่สาวจะทิ้งน้องตามคำสั่งเสียของคุณแม่ไม่ต้องห่วงละครับผมค่อนข้างมั่นใจเหตุที่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดนะครับก็อยากให้เราดูแลคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณยายของเราให้ดีที่สุดเพราะโลกสังคมปัจจุบันอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คนไปท่องไปเที่ยวไปต่างจังหวัดนะครับมีแต่ตัวเลขคนเจ็บคนตายเกิดอุบัติเหตุผมไม่พูดเรื่องอุบัติเหตุเลยครับเพราะว่าอะไรไม่อยากให้เสียบรรยากาศงานดีๆเทศกาลดีๆแบบนี้อยากให้พูดถึงความสุขอยากให้พูดถึงการไปรดน้ำดำหัวไปรดน้ำพระขอพรนะครับให้มีความสุขแต่เราดูหนังสือพิมพ์เรากี่ปีมาแล้วล่ะครับที่เราพูดกันถึงว่าเมาไม่ขับแล้วก็ขับปลอดภัยอะไรต่างๆก็ตายทุกปีครับปีนี้ก็บอกไอ้ที่รณรงค์ว่าตายเป็นศูนย์เนี่ย
ก็ไม่เป็นศูนย์นะครับก็คือตายเป็นศูนย์ก็คือชีวิตเป็นศูนย์นั่นแหละครับใช่นะครับแต่ผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้แต่ว่าอยากให้เห็นว่าเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับคนเดินทางในช่วงเทศกาลมันควรจะเป็นเรื่องของครอบครัวทุกครอบครัวเป็นเรื่องของคนขับรถทุกคนจะต้องรับผิดชอบคนที่นั่งในรถกับท่านไปจะเป็นลูกเป็นเมียนะครับเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นผู้โดยสารท่านต้องดูแลเขาเท่าชีวิตของตัวท่านเองนะครับผมไม่เห็นว่าจะต้องมาตอกย้ำกันอะไรแบบนี้ทุกปีแล้วก็ลบล้างสิ่งดีๆที่เป็นเทศกาลที่เป็นความสุขของเราไปเพราะพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์นะครับนักข่าววิทยุโทรทัศน์ก็รายงานกันทุกวันมีแต่คนตายกับตายนะครับมันผมก็จะเลยผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญแต่มันควรจะเป็นความสำคัญที่คนจะต้องเกิดจากจิตสำนึกของตัวเองเกิดจากครอบครัวนะครับไม่ต้องว่ามีใครต้องออกมารณรงค์ว่าเมาไม่ขับง่วงไม่ขับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ชมครับผมเรียนคุณผู้ชมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับวิทยากรประจำรายการของเราคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังติดภารกิจอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับยังกลับมาไม่ถึงไม่ทันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงจะกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ชมได้ตามปกตินะครับเรื่องข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นนะครับคิดว่าหลังสงกรานต์จากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป18เมษายนวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการประชุมรัฐสภาสสสวจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ต่อไปนะครับแล้วก็การเมืองหลังสงกรานต์ก็ว่ากันว่ายังคงร้อนอย่างต่อเนื่องเพราะมีผีบ้าตัวหนึ่งนะครับไปที่ลาวไปที่กัมพูชาแล้วก็ทำให้ในบรรยากาศตลอดช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับวุ่นวายกันไปหมดในบ้านในเมืองนะครับมีข่าวคราวของชายคนนี้ร้องเพลงนะครับอะไรที่ไม่รู้ครับบอกว่าจะปรองดองก็ช่างแม่มันไม่ปรองดองก็ช่างแม่มันนะครับท้ายที่สุดมันคืออะไรกันแน่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมหล่อใหญ่ไม่มาแต่หล่อเล็กจะมาคุยกับคุณผู้ชมคุณอภิรักษ์โคสะโยธินนะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะมาคุยกับคุณผู้ชมนะครับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะครับปัญหาค่าครองชีพที่ประชาชนก็ตอบคำถามโพว่าอะไรคือสิ่งที่อยากได้จากรัฐบาลชุดนี้มากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนดูหัวข่าวกันก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับผมเริ่มจากหนังสือพิมพ์อ้าวไทยรัฐนะครับไทยรัฐเมื่อวานนี้ตอน4โมงกว่าๆนะครับก็มีเหตุแผ่นดินไหวนะครับคนที่ภูเก็ตจับสัญญาณความรู้สึกตื่นตระหนกตกใจกันยกใหญ่บอกว่าไอ้ 8.9 ที่หัวเกาะสุมาตราอินโดนีเซียเมื่อ11เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมันสั่นมากกว่าล่ะครับคราวนี้ครับเอาไปเอามาไปดูนักวิทยาการทางด้านแผ่นดินไหวเขาบอกว่าไอ้ที่มันสั่นมากกว่าคราวนี้นะแผ่นดินไหว 4.3 ริกเตอร์ภูเก็ตป่วนศูนย์กลางมันอยู่ที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดที่ภูเก็ตไม่ได้เกิดที่หัวเกาะสุมาตราแต่ว่าเขาก็วิเคราะห์กันอีกแล้วครับอันนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องวิเคราะห์หมดไม่มีใครดำดินลงไปดูนะครับว่าไอ้ใต้ดินมันเป็นยังไงนะแต่ก็วิเคราะห์กันว่ามันเป็นรอยเลื่อนอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดที่หัวเกาะสุมาตรานะครับมันก็ยังเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาแล้วก็ทำให้แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง4โมงเย็นกว่าๆเมื่อวานนี้ที่จังหวัดภูเก็ตสูงกลางมันถึงอยู่ที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับบ้านเรือนก็มีเสียหายอยู่ด้วยนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวเช้าวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ก็ทุกฉบับนะครับเดลีนิวก็พาดหัวครับบอกว่าเมืองภูเก็ตระทึกแผ่นดินไหวอพยพหนีโกลาหลระบุจุดศูนย์กลางอำเภอถลางบ้านพัง30หลังคาเรือนภูเก็ตระทึกแผ่นดินไหว 4.3 ริกเตอร์ศูนย์กลางอยู่ถลางลึกจากแผ่นผิวดินเพียง10กิโลเมตรชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็แตกตื่นเลยทีเดียวครับนะฮะก็พาดหัวข่าวกันหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็พาดหัวข่าวแผ่นดินไหว 4.3 ริกเตอร์เขย่าภูเก็ตอุตุยันศูนย์กลางในประเทศไทยคาดผลกระทบมาจากเกาะสุมาตราอินโดนีเซียแล้วก็โพสต์ทูเดย์ก็บอกว่าภูเก็ตสะเทือนแผ่นดินไหว 4.3 ริกเตอร์ศูนย์กลางบนเกาะภูเก็ตนั่นแหละครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าเรื่องของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเป็นความแน่นอนอย่างยิ่งครับว่ามันไม่แน่นอนแล้วล่ะต่อไปนี้เนี่ยนะครับภัยธรรมชาติบ้านเราเนี่ยวันนี้มีอย่างเดียวที่ไม่เกิดที่ไม่มีก็คือภูเขาไฟครับอินโดนีเซียเนี่ยเขามีครบฟิลิปปินส์เขามีครบทั้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟดินโคลนถล่มเกิดขึ้นเกิดพายุซัดทุกปีครับประเทศไทยเราไม่มีภูเขาไฟภูเขาไฟเคยมีที่บุรีรัมย์เนี่ย
นะครับปราสาทหินพนมรุ้งแถวนั้นเมื่อก่อนเคยมีภูเขาไฟแต่ว่าก็ได้ดับไปแล้วนะครับวันนี้เราไม่มีนะครับเรามีแผ่นดินไหวเราไม่เคยคิดว่าประเทศไทยจะมีปัญหาแผ่นดินไหววันนี้แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรากระเทือนถึงประเทศไทยวันนี้ใครจะคิดล่ะครับว่าแผ่นดินไหวจะมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านั้นใครจะคิดล่ะครับว่าแผ่นดินไหวที่จังหวัดตรังก่อนจากนั้นจะมีใครคิดล่ะครับว่าคนไทยจะตายจากเหตุแผ่นดินไหวไม่นับว่าที่เกิดสึนามินะครับที่เชียงรายจำได้ไหมครับคนเชียงรายคนไทยตายจากแผ่นดินไหวนอนอยู่ในบ้านแผ่นดินไหวจากพม่าสะเทือนถึงเชียงรายกำแพงบ้านทับตายครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับคงได้ติดตามกันต่อไปเพราะฉะนั้นการปลูกสร้างอาคารอะไรต่างๆเหล่านี้อบต.เทศบาลอบจ.จังหวัดนะครับคงจะต้องให้ความสำคัญกับการอนุญาตในการก่อสร้างในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนของแผ่นดินไหวให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่าคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่เคยเกิดในประเทศไทยแล้วมันจะไม่เกิดสิ่งที่มันไม่เคยเกิดมันได้เกิดขึ้นในประเทศไทยครบถ้วนเกือบจะทุกอย่างแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับก็คือว่าภูเขาไฟระเบิดจากเขตของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับมาดูแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจากภัยการกระทำของมนุษย์ครับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็แล้วกันนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับปรองดองข้างเดียวครับคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นแผ่นดินไหวไหมประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2544คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่อยมาจนกระทั่งถูกปฏิวัติปี2549กลับมามีการเลือกตั้ง2เมษายน2549นะครับการเลือกตั้งอัปยศนะอาจารย์ชัยพรฉีกบัตรเลือกตั้งถูกดำเนินคดีท้ายที่สุดศาลตัดสินยกเลิกการเลือกตั้งเป็นโมฆะหลายคนลืมไปแล้วครับลืมไปแล้วว่ามีการเลือกตั้งประเทศไทย2เมษายนนะครับหลังทักษิณยุบสภาหนีตอนนั้นนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นความอัปยศของประเทศนี้ด้วยครั้งหนึ่งเหมือนกันไทยโพสต์บอกว่าปรองดองข้างเดียวฟุ้งประชานิยมปูให้ดูจากโพทำแล้วสำเร็จเนาะประชาธิปัตย์ไม่ร่วมช่างมันครับนะไม่ทราบว่าไปเอาเพลงที่คุณทักษิณร้องหรือเปล่านะครับช่างแม่มันช่างแม่มันช่างแม่มันอยู่ที่เสียมราชกัมพูชาพาคนเสื้อแดงไปชัยโยโหหิ้วร้องกันอยู่บนเวทีนะครับสนอก็เลยพูดตามหรือเปล่านะครับว่าเนาะประชาธิปัตย์ไม่ร่วมช่างมันลั่นคลอดกฎหมายนิรโทษแม้วปีนี้ครับพานทองแท้ขอบคุณเขมรให้ใช้ประเทศเป็นฐานเคลื่อนไหวสาดน้ำการเมืองปีหน้าฝันพาพ่อร่วมสงกรานต์ที่เมืองไทยชื่นชม 40,000 คนแดงรถน้ำที่เสียมราชเป็นแรงบันดาลใจต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและปากท้องของประชาชนเท่าสนออันนี้ผมไม่ได้ว่าเองนะไทยโพสต์เขาว่าครับไทยโพสต์บอกว่าเท่าสนอลั่นเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมกันปูออกให้พักใช้พักเป็นหน้าเสือเหลือแค่ประชาธิปัตย์ไม่ปรองดองก็ช่างหัวมันลูกชายคมช.เตือนทักษิณใช้เสียงข้างมากผู้ยำประเทศระวังหนังม้วนเก่าจะกลับมาฉายซ้ำครับนี่พาดหัวข่าวเช้านี้ของไทยโพสต์นะครับเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองหรือเปล่าไม่ทราบได้คุณผู้ชมก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะครับ SMS นะครับให้ความคิดความเห็นเข้ามานะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านคิดอย่างไรนะครับมีส่วนร่วมนะครับให้เพื่อนผู้ชมทั่วประเทศได้ติดตามร่วมกันนะครับของไทยรัฐบอกว่าเพื่อไทยคุยทักษิณไม่เร่งกฎหมายปรองดองอ้างขอดูกระแสต่อต้านประชาธิปัตย์ระบุมีคนรับจ็อบครับอันนี้หัวข่าวของไทยรัฐในเช้านี้นะครับในขณะที่เอาหัวข่าวของแนวหน้าหน่อยแล้วกันนะครับล่างซ้ายแถบแดงนะครับบอกเพื่อไทยผวาแรงต้านปัดพาทักษิณกลับปีนี้ตู้เย็นชี้ต้องมีกฎหมายรองรับเอ้าตู้เย็นพูดได้ด้วยล่ะครับหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวบอกตู้เย็นชี้ต้องมีกฎหมายรองรับตู้เย็นก็คือฉายาของคุณยงยุทธติยภัยรัตน์ตอนเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับพากองกำลังไม่ทราบฝ่ายหรือทราบฝ่ายก็ไม่ทราบในขณะนั้นนะครับนะฮะไปที่บ้านลุงกับป้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ไอเสือบุกนะฮะไม่ทราบพูดคำนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับยิงถล่มเข้าไปในบ้านตากับยายไปหลบอยู่หลังตู้เย็นรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดนะครับนี่ก็เลยได้ฉายายุทธตู้เย็นเนี่ยครับนะก็ออกมาพูดแล้วนะครับของ Daily News นะครับ Daily News นี่ก็
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของมหาไทยโยกย้ายอธิบดีผู้ว่าทักษิณสยบปัญหาเสื้อแดงส.ส.เพื่อไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายกลางฤดูกาลนะครับไม่ทราบว่าไม่ชอบใจผู้ว่าหรืออะไรยังไงนะครับหรือจะสนับสนุนใครให้ขึ้นมาก่อนบางคนไม่ชอบก็โยกสลับกันไปนะครับแล้วก็ของมติชนครับพาดหัวข่าวเช้านี้นะครับบอกว่าพท.เพื่อไทยเปิดเวทีสุนทรียะเสวนาคุยอำมาตย์กองทัพเสื้อเหลืองด้วยเหวงชี้ปรองดองจบปี56ป๋าให้บิ๊กโออวยพร18เมษายนเพื่อไทยเปิดเวทีสุนทรียะเสวนาคุยอำมาตย์คือถ้าคำพูดนี้เป็นคำพูดของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ดูจะน่าสนใจครับว่าจะเปิดเวทีให้มีการพูดคุยตามข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าแต่พอมันเป็นคำพูดของคนที่ชื่อว่าเหวงเนี่ยครับคำว่าเหวงเนี่ยเป็นคำอะไรที่มันโลเลพูดไม่น่าเชื่อถือบอกเยอะจะพูดอะไรก็อย่าพูดแบบเหวงๆนะเป็นความรู้สึกก็เป็นแบบนั้นแต่คนที่ออกมาพูดเหวงพูดเหวงพูดมติชนขึ้นหัวข่าวพาดหัวเพื่อไทยเปิดเวทีสุนทรียะเสวนาคือถ้าการเมืองเรามาพูดมาคุยกันนะครับไม่กล่าวหากันข้างเดียวฝ่ายเดียวนะครับผมคิดว่าบ้านเมืองเราไปได้ครับการปรองดองไม่เหมือนเมื่อเช้านี้ผมดูช่อง3พี่สรยุทธสุทัศนจินดาของผมนะครับไปเอาเทปที่ณัฐวุฒิไสเกื้อนะครับชาวบ้านเขาเรียกไอ้เต้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าพวกเดียวกันเรียกพระท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒิเรียกกันแบบยกหางกันเต็มที่เลยนะครับเป็นมหาอำมาตย์เลยแล้วครับตอนนี้นะครับสรยุทธก็ไปเอาเทปที่เจ้าเต้นณัฐวุฒิปราศัยด่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าดีแต่พูดนะครับด่าอย่างโน่นด่าอย่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายเทปก็สรยุทธก็บอกว่าวันนี้คุณอภิสิทธิ์กลับมาคงได้พูดได้ให้ความเห็นเอ้าก็มึงเล่นปล่อยให้เอาเทปณัฐวุฒิมาด่าประชาธิปัตย์ด่าคุณอภิสิทธิ์แล้วก็มาคิดว่าวันนี้คุณอภิสิทธิ์กลับมาจะด่าตอบอย่างนั้นเหรอครับเพราะว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันนะนี่คือความปรองดองด้วยหรือเปล่าครับนะฮะว่าจะไม่พูดแต่ว่าแมลงวันก็ต้องตอมแมลงวันกันสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็สิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวในเช้าวันนี้นะครับผมพยายามดูนะครับเรื่องผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับเมื่อวานนี้พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับเขาสรุปมาเลยครับว่านโยบายประชานิยมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรตั้งแต่บ้านหลังแรกรถคันแรกนะครับจำนำข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ15,300พลาดเป้าหมดครับเป้าหมายนะครับบัตรพลังงาน NGV นะครับหวังว่าตั้ง 7-80,000 ใบวันนี้มีคนไปประมาณ 20,000 ก๊าซบัตรเครดิตของอะไรอ่ะเกษตรกรวันนี้ก็ยังออกไม่ได้นะครับจำนำข้าวที่หวังว่าจะมีสัก25ล้านตันวันนี้ก็ไม่ถึง10ล้านตันจำนำมันสำปะหลังที่ตกต่ำเป็นประวัติศาสตร์สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีมันสำปะหลังไม่มีปัญหาครับนะฮะชาวบ้านเขาขายที่ไหนก็ได้นะครับถ้าได้ต่ำกว่าก็รับเงินส่วนต่างไปข้าวขายที่ไหนก็ได้ถ้าต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนดรับเงินส่วนต่างไปทุกคนมีความสุขหมดพ่อค้ามีความสุขชาวบ้านมีความสุขรัฐบาลก็ดูจะมีความสุขเพราะว่าชาวบ้านมีเงินมีทองส่วนต่างนะครับไม่ต้องเอาข้าวไปเก็บเอามันไปเก็บเอาหอมไปเก็บปล่อยให้เน่าให้เสียอย่างที่เราปรากฏเห็นกันอยู่ถามใครรับผิดชอบคุณยิ่งลักษณ์รับผิดชอบไหมหอมที่ศรีสะเกษเน่าเสียปล่อยทิ้งเละเทะอย่างนั้นรับผิดชอบไหมวันนี้พอมันสำปะหลังมีปัญหาคุณก็รับจำนำมันแต่คุณมารับจำนำมันในขณะที่มันไม่อยู่กับชาวบ้านแล้วมันขึ้นมาจากดินแล้วมันก็ไปอยู่กับลานมันหมดแล้วรัฐบาลนี้พอชาวบ้านโวยก็ออกมานโยบายรับจำนำมันใช้เงินหมื่นล้านท้ายที่สุดจำนำมันใครครับก็มันของพ่อค้าลานมันที่ชาวบ้านเขาขายหมดเลยเพราะมันรอไม่ได้ครับอยู่ในดินนานเกิน8เดือนมันก็เสียนะครับขึ้นมาจากดินรออยู่บนรถบรรทุก 3-4 วันมันก็เน่าผีถึงป่าช้ามันต้องไม่เผาก็ฝังนะครับรัฐบาลชุดนี้หลังจากมันเข้าสู่ระบบพ่อค้าหมดแล้วก็ออกนโยบายรับจำนำกันออกมามันจะทันที่ไหนล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นโพที่ออกมาล่าสุดก็เรียกร้องให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นแก้ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องการจากรัฐบาลชุดนี้นะครับไม่ใช่ว่าฉุยฉายไปในแต่ละวันละเหยลอยชายไปหาเสียงอ้าวผมให้ดูนิดนึงก็แล้วกันว่าจะไม่พูดเหมือนกันนะปิดท้ายตรงนี้เบรกนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ทราบว่าข่าวสดมีหรือเปล่าผมไม่เคยพูดพลาดว่าคือบวกหนังสือพิมพ์ข่าวสดมานานนะครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสดแสดงตัวชัดเจนว่าเป็นหนังสือพิมพ์หัวแดงนะครับผมไม่ดูเนี่ยครับนี่เดี๋ยวจับภาพนิดนึงแล้วกันนะฮะให้ดูหน่อยครับเพื่อให้เห็นว่า
นี่คือหนังสือพิมพ์ที่กำลังหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อมให้กับพรรคเพื่อไทยครับปูเอาให้ดูภาพด้วยเห็นไหมปูชูเบอร์หนึ่งเพื่อไทยคึกซ่อมสสปทุมฮะเห็นไหมฮะปูชูเบอร์หนึ่งได้จับภาพค้างไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นชัดไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่ข่าวสดครับหนังสือพิมพ์ถามว่าเป็นกลางไหมไม่ต้องพูดแล้วครับวันนี้ข่าวสดมติชนประชาชาติธุรกิจเขาเลือกข้างไปตั้งนานแล้วเลือกที่เหยียบข้างรัฐบาลเพราะว่ามันไม่อดอยากปากแห้งดีครับปูชูเบอร์หนึ่งเพื่อไทยคึกซ่อมสสปทุมโอ้โหนั่นแหละไปหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดปทุมธานีผมไปดูเนื้อข่าวนะครับไอ้หน้าหนึ่งขึ้นมาปูชูเบอร์หนึ่งนั้นไม่เท่าไรแล้วครับไปดูเนื้อข่าวว่าจะมีเกียรติศักดิ์ส่องแสงด็อกเตอร์ของพรรคประชาธิปัตย์ไปลุยน้ำท่วมจะมิดหัวไปช่วยชาวบ้านตอนน้ำท่วมนี่จะมีอยู่ในเนื้อข่าวของข่าวสดเพื่อความเป็นธรรมไม่มีครับแต่ว่าพาดหัวข่าวข่าวสดบอกปูชูเบอร์หนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็หัวแดงอย่างที่เราเห็นนะครับนะฮะผมไม่ได้ใส่สีให้เขานะครับสีเขาชัดเจนว่าหัวเขาสีแดงนะครับอ้าวนี่ก็ปิดท้ายในช่วงนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงทิศทางข่าวในเช้าวันนี้นะครับช่วงหน้านะครับวันนี้หล่อเล็กติดภารกิจหล่อใหญ่ติดภารกิจแต่หล่อเล็กจะมาคุยกับคุณผู้ชมช่วงต่อไปครับ